อยู่ในร้านลาดูดีนะคะเขากำลังจะปิดแล้วเนาะสวัสดีค่ะมิมี่ Love Looks นะคะใครนะคะที่เป็นแฟนขนมนะคะอาจจะทราบดีนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้านขนมสัญชาติฝรั่งเศสอย่างลาดูเร่นะคะมีการประกาศออกมาแล้วว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะปิดสาขาทุกสาขาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับลูกค้านะคะก็มีซื้อมานิดหน่อยนะคะนั่นก็คือตัวโปรโมชั่น2แถม2นะคะก็จะเป็นกล่องทั้งหมด8ชิ้นแบบนี้นะคะก็ซื้อ2กล่องแถม2กล่องนะคะมีได้รสชาติอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะรสชาตินะคะรสชาติที่มีได้มาในครั้งนี้มีทั้งหมด11รสชาตินะคะแบ่งเป็นคลาสสิกเฟลเวอร์สนะคะนั่นก็คือเป็นรสชาติที่ทางร้านมีขายประจำนะคะกับซีซันนอลเฟลเวอร์ค่ะก็คือเป็นรสชาติที่ทำขึ้นมาตามฤดูกาลนะคะก็จะขอไล่เรียงไปตามทีละบรรทัดละกันตัวด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพิสตาชิโอเป็นถั่วนะคะตามด้วยช็อกโกแลตนะคะตัวนี้น่าจะเป็นคอฟฟี่นะคะตัวนี้เป็นซีซันนอลเฟลเวอร์นะคะเรียกว่าบาบับแมงโก้แพชชั่นนะคะตัวตรงกลางตรงนี้ที่เห็นจะเป็นมารีอังโตเนตนะคะแล้วก็ตามด้วยเลมอนเสร็จปุ๊บตัวนี้น่าจะเป็นวานิลาค่ะตัวนี้เป็นมัชชะมอริงก้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคาราเมลสุดท้ายตัวนี้ก็คือโรสค่ะโรสนี่ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวชื่อดังของตัวลาดูเร่เขาเลยค่ะลาดูเร่นะคะก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกเลยชื่นชอบตัวมาการองเขามากสมัยอยู่ที่อังกฤษตอนไปเรียนหนังสือนะคะก็เป็นถือว่าเป็นร้านโปรดนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปในลอนดอนเนี่ยก็จะแวะเข้าไปทานนะคะก็เป็นขนมที่ดูสวยงามนะคะเวลานั่งจิบน้ำชามันก็จะให้ฟิลเป็นแบบเหมือนเจ้าหญิงนิดนึงเนาะวันนี้เขาก็จะปิดตัวลงแล้วที่เมืองไทยนะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยก็ขอทำเทสติ้งรสชาติแต่ละรสสักหน่อยนะคะทิ้งทวนที่เขาจะปิดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ารสชาติแต่ละรสมีลักษณะรสชาติยังไงบ้างนะคะ ขออนุญาตไล่เรียงไปตามลำดับนะคะก็หยิบชิ้นไหนขึ้นมาก็รีวิวชิ้นนั้นก่อนนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะข้างในก็จะเป็นไส้แยมนะคะสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวไส้เขานะคะจะเป็นราสเบอร์รี่แจมส์นะคะก็จะมีตัวเม็ดของราสเบอร์รี่ด้วยนะคะข้างนอกก็จะเป็นเหมือนแอลมอนด์เชลกรอบๆนะคะตามสไตล์ของลาดูเร่อยู่แล้วตัวนี้ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะชอบทานเปรี้ยวๆนะคะตัวนี้ก็อร่อยดีค่ะตัวต่อไปเป็นวานิลานะคะวานิลาก็จะเป็นขาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นตัววานิลาบีนอยู่ข้างในตรงเชลของมันนะคะไส้ข้างในเขานะคะเป็นกลิ่นวานิลาชัดเจนนะคะเหมือนอารมณ์เราทานไอติมวานิลาแต่ว่าไม่เย็นหอมๆนะคะใครที่ไม่ชอบแบบอารมณ์แบบหอมๆเลี่ยนๆนะคะก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่ว่านี่ว่าก็อร่อยดีนะไปนะคะอันนี้เป็นเลมอนค่ะเลมอนก็จะเป็นออกสีเหลืองๆหน่อยนะคะตัวนี้ข้างในฟิลลิ่งข้างในก็น่าจะเป็นแบบแจมส์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองชิมดูร
รี้ยวนำนะคะมีกลิ่นเลมอนมันจะมีกลิ่นคาวๆเหมือนไข่น่าจะมาจากตัวเปลือกของมันนะคะพอมาเจอกับตัวเลมอนก็ทำให้กลิ่นไข่ขาวมันชัดขึ้นตัวนี้ก็เปรี้ยวนะคะแต่ว่ามีชอบราสเบอร์รี่มากกว่าตัวต่อไปคอฟฟี่เป็นกาแฟนะคะกลิ่นนี้ชัดเจนมากว่าเป็นกาแฟแน่นอนนะคะกลิ่นกาแฟชัดเจนนะคะเข้มๆอ่ะตัวนี้เข้มๆแล้วก็ให้อารมณ์ผู้ชายผู้ชายหน่อยใครชอบทานกาแฟก็น่าจะชอบส่วนตัวมิมิทานกาแฟนะคะก็ทานได้แต่ว่าไม่ใช่เลือกไม่ใช่รสที่จะเลือกนะคะเวลาไปซื้อนะคะต่อไปเป็นพิสตาชิโอนะคะเป็นถั่วนะคะสีเขียวอ่อนๆละมุนละมุนนะคะครีมข้างในมันฟีลลิ่งข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบครีมครีมหน่อยนะคะกลิ่นไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นถั่วนะคะจิ้มเข้าไปตอนแรกจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพิสตาชิโอนะคะต้องเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะมีตอนช่วงท้ายๆมันก็จะค่อยๆออกมาเป็นกลิ่นของถั่วนะคะแต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะมีว่าก็ทานได้ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะข้างในเห็นไหมเอ่ยเป็นช็อกโกแลตกรานาชนะคะเป็นอารมณ์มิลช็อกโกแลตนะคะก็ไม่ขมมากถือว่าทานได้นะคะทุกคนทานได้ทั่วไปนะคะเข้มข้นจะบอกว่าเปลือกของมันอะไม่กรอบเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่นิ่มเกินไปด้วยนะอันนี้มีแช่ไว้ในตู้เย็นเอาออกมาสักพักนะคะให้มันแบบคลายความเย็นหน่อยก็โอเคเลยเหมือนไปทานที่ร้านเลยนะคะพักดื่มชาสักหน่อยนะคะล้างปากสักนิดนึงเพราะว่าทานมาหลายชิ้นนะคะหวานนิดนึงค่ะโอเคไปต่อค่ะชิ้นนี้เป็นเบาบับแมงโก้แพชชั่นนะคะก็เป็นซีซันอลเฟลเวอร์นะคะที่มีแค่เฉพาะฤดูกาลนะคะน่าจะเปรี้ยวๆเนาะแยกไม่ออกมันจะมีความแพชชั่นฟรุตมาก่อนเลยนะคะส่วนส้มก็อ่อนกว่าแพชชั่นฟรุตนิดนึงนะคะสีมันดูออกจะเป็นแบบส้มต้องมาก่อนนะแต่ว่าพอกินเข้าไปข้างในด้วยตัวฟีลลิ่งข้างในนะคะมันน่าจะผสมแพชชั่นฟรุตแล้วก็กลิ่นเนี่ยน่าจะกลบตัวส้มได้มากกว่านะคะตัวนี้ก็อารมณ์เลมอนนะคะอร่อยดีนะคะเปรี้ยวๆค่ะชิ้นที่8นะคะเป็นชิ้นที่เวลานี้ไปที่ลอนดอนแล้วเข้าร้านลาดูเร่นะคะจะต้องซื้อรสนี้กลับมานั่นก็คือรสโรสนั่นเองนะคะหอมกุหลาบค่ะครีมข้างในเขานะคะหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกัดเข้าไปคำแรกก็กุหลาบจ๋าๆขึ้นมาเลยนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะอันนี้อร่อย my favorite ค่ะต่อไปสีเขียวๆแบบนี้นะคะเป็นมัทฉะมอริงก้านะคะตัวนี้ก็เป็นมีผงมัทฉะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เข้าไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์เขานะคะบอกเขาบอกว่าใช้มัทฉะที่เป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะคะกลิ่นก็มัทฉะเลยค่ะตัวฟิลลิ่งข้างในเขานะคะกลิ่นมัทฉะชัดเจนเป็นมัทฉะที่แบบไม่ใช่มัทฉะแบบนมๆนะเป็นมัทฉะแบบขมๆเลยก็อร่อยนะคะตัวนี้นี่ว่าดีเลยคนที่ไม่ชอบแบบอะไรหวานๆนะคะตัวนี้ก็ตัดเลี่ยนกับกลิ่นมัทฉะได้ดีเลยค่ะเป็นซีซันอลเฟลเวอร์นะคะตัวนี้อีก2ชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกรสหนึ่งนะคะที่มีชอบคาราเมลนะคะกลิ่นก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าต้องลองชิมค่ะมันอร่อยอ้าวอีกรอบหนึ่ง
คาราเมลข้างในเขานะคะมันคาราเมลนะคะใครไม่ชอบหวานหวานผ่านไปได้เลยนะคะแต่สำหรับมี่แล้วมี่ชอบคาราเมลนะคะฟิลลิ่งข้างในเนี่ยชัดเจนมากนะคะเป็นตัวคาราเมลหวานหวานนะคะเปลือกเขาก็ปกติค่ะข้างในชัดเจนมากๆจริงๆอร่อยชอบ yeah. มาถึงตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้นะคะมารีอังโตเนตนะคะก็เป็นซีซันนอลเฟลเวอร์เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้มารีอังโตเนตเนี่ยจะทำออกมาในรูปแบบสีฟ้านะคะก็จะเป็นชามารียังโตเนตอะไรประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นชาเหมือนกันน่ะตรงนี้น่าจะเป็นใบชาหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงลองชิมดูนะคะมีความเปรี้ยวเล็กๆนิดเดียวนะคะแต่มีกลิ่นของใบชามากกว่านะคะไส้ข้างในบอกไม่ได้ว่ามันเป็นฟิลลิ่งยังไงแต่ว่ามีความหอมหอมหอมของใบชาชัดเจนเลยค่ะเป็นกลิ่นชานะคะตัวนี้เป็นซีซันนอลเฟลเวอร์แล้วก็ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะพวกซีซันนอลเฟลเวอร์ใครที่แบบกำลังจะไปทานหรือว่าจะซื้อมากระลองกลับมาเนี่ยให้เลือกซีซันนอลเฟลเวอร์ก่อน yes, กลับมานะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลาสสิกเฟลเวอร์นะคะก็ตุนไว้ได้นะคะจบไปแล้วนะคะรีวิวทั้งหมด11รสชาติเป็นยังไงกันบ้างมีสามารถอธิบายรสชาติได้ดีหรือเปล่านะคะถ้าดีไม่ดียังไงขออภัยด้วยนะคะถ้าให้สรุปนะคะรสชาติที่มีชอบเนี่ย1 โรสนะคะ2 ราสเบอร์รี่นะคะ3 คาราเมลมัทฉะนะคะมัทฉะหน้าโดนนะคะใครที่ยังไปซื้อทันนะคะเป็นตัวโปรโมชั่น2แถม2นะคะมีก็ว่าเอามาลองทุกรสก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะใครอยากจะไปช็อปหรือว่าอยากจะซื้อขนมนะคะก็ตอนนี้ราคาดีมากๆนะคะอยู่ชั้น M อยู่ชั้นไหนมีคิดว่าน่าจะใช่นะคะก็ชั้นที่มีกระเป๋าชาแนลชั้นที่มีหลุยส์วิตองตรงเนี้ยจะเป็นช็อปใหญ่เขานะคะแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นเหมือนป๊อปอัพสโตร์นะคะอยู่ตรงแถวร้านกุชชี่ร้านน่าจะดอเชนกับปาน่าตรงนั้นนะคะก็ยังไงลองเดินหากันดูได้นะคะร้านหาไม่ยากจะเป็นร้านแบบสวยๆเขียวๆสไตล์ฝรั่งเศสนะคะราคานี้ดีมากๆไปตำเถอะเพราะว่าราคาของมาการองทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยเป็นราคาเดียวกันเลยคือประมาณ100อัพขึ้นต่อชิ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60บาทมันถูกมากๆนะคะใครไปเนี่ยต้องไปตำเลยนะคะ2แถม2นะคะดีมากๆคุ้มมากๆอร่อยมากๆค่ะขอให้ทุกคนเอนจอยกับขนมนะคะวันนี้มีไปก่อนแล้วเดี๋ยวจิบชาแล้วก็กินต่ออีกสักหน่อยนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นวันแฮปปี้ของทุกๆคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้มีไปจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะ อันนี้ก็อร่อยเลมอนก็ดีอ่ะเปรี้ยวตัดเลี่ยนทุกสิ่งอย่างได้เลยอร่อยหมดเลยคุณแม่แฮปปี้